10อันดับของขลังเรียกลูกค้าบูชาค้าขายดีค้าขายร่ำรวยเครื่องรางของขลังค้าขายดีของอาถรรพ์ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังเรียกลูกค้าไทยนั้นมีมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้การเวลาผ่านไปแต่ความขลังศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงไม่เสื่อมยังมีผู้คนที่นิยมบูชาและประสบผลสำเร็จตามคำขอกันมากมาย 1. พระขุนแผนมัสนีเนื้อผงว่าน108สีน้ำตาลหลวงพ่อคุณปริสุทธูปี2556พระขุนแผนจัดสร้างโดยมวลสารมัสนีของหลวงพ่อแสงวัดส้มปล่อยและทำการปลูกเสกที่วัดบ้านไร่โดยมีหลวงพ่อคุณปริสุทธูและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากกว่า90รูปร่วมปลูกเสกพระขุนแผนรุ่นคุณเงินคุณทองเมื่อวันที่15สิงหาคม2556พระขุนแผนจึงแรงขังมีความศักดิ์สิทธิ์มีพลังเข้มขังท่านที่เคยบูชาต่างพบประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้งในเรื่องประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานพกพาติดตัวไปสนิทเมตตามหานิยมคนรักคนชอบค้าขายดีร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภมหาเศรษฐีไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยและเด่นในด้านคงกระพันชาตรีดีนักพระขุนผ่านรุ่นคุณเงินคุณทองจึงเป็นที่นิยมชื่นชอบของประชาชนและลูกศิษย์เป็นอย่างมาก 2. แม่ปือรุ่นรับทรัพย์พระอาจารย์มณิตอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามมีขนาดวัดโดยประมาณสูง4เซนติเมตรฐานกว้าง2เซนติเมตรเลื่อมกรอบใส่น้ำมันใต้ฐานอุดมวลสารมหาสนีฐานแม่ปือด้านหน้าจะมีคำว่าแม่เปิดรับทรัพย์และฐานด้านหลังมีคำว่าพระอาจารย์มณิตแม่เปิดมาสนีผ่านการปลุกเสกแล้วเป็นเครื่องรางมาสนีที่บูชาง่ายบูชาดีพกพาติดตัวเป็นเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามคนรักคนชอบยิ่งรักใช้หลงหรือจะใช้ด้านทำมาค้าขายเรียกลูกค้าให้มาซื้อของก็ดีหลายท่านที่เคยนำไปบูชาพกพาติดตัวต่างมีประสบการณ์ดีๆมีเสน่ห์คนรักคนหลงมีโชคลาภค้าขายดีกันทั่วหน้า 3. น้ำมันมาสนีค้าขายแรงๆพระอาจารย์โขงวัดใต้จังหวัดร้อยเอ็ดใช้ในด้านเสน่ห์ชู้สาวการเจรจาค้าขายเรียกลูกค้าหรือให้ช่วยด้านโชคลาภซึ่งถือว่าวัตถุมงคลเสน่ห์ชุดนี้เป็นเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์รับด้านการขอก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานบอกพ่อไพรแม่ไพรให้ช่วยให้ท่านสำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาจึงไม่ควรพลาดสำหรับท่านที่อยากได้สายพระที่แรงๆบูชาง่ายไม่มีอันตรายพระพระอาจารย์โขงได้กำลังให้เป็นมงคลแล้วท่านจะรู้ว่าของที่แรงจริงๆยังมีอยู่จริงในผืนแผ่นดินนี้ 4. เหรียญบารมีเซียนแปะองค์สีโง่กิมโคยรุ่นเศรษฐีสมปรารถนาเคลือบกระไหลทองบารมีเซียนแปะองค์สีโง่กิมโคยผู้ใดเชื่อถือศรัทธาผู้นั้นมีโชคมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองมีสมบัติมากมายกล่าวกันว่าผู้ใดพกพาหรือติดตั้งอยู่ในสถานที่ใดจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองนำพาโชคลาภเงินทองรวมถึงสามารถใช้แก้ห่วงจุ้ยเสริมดวงร้านที่ค้าขายดีร่ำรวยเจ้าของมักจูบูชาไว้ในร้านกันมากซึ่งไม่มีใครรู้ถ้าไม่รู้จักกันถือว่าเป็นของดีประสบการณ์แน่นควรหาบูชากันมาก 5. พญาต่องเงินต่อทองครูบาเต่าจังหวัดเชียงใหม่วัตถุมงคลค้าขายร่ำรวยพญาต่องเงินต่อทองมหาลาภนี้ถือเป็นสุดยอดวัตถุมงคลคนแก่การบูชาเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตัวเองเสริมมงคลกับการค้าขายขอโชคขอลาภเสริมดวงหนุนดวงการเสี่ยงโชคใครได้นำวัตถุมงคลค้าขายร่ำรวยพญาต่องเงินต่อทองมหาลาภไปบูชาจะทำให้โชคลาภเข้ามาเป็นประจำบันดาลความสุขความสมหวังความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานธุรกิจเจริญก้าวหน้ายังเชื่ออีกว่าถ้าบูชาพญาต่อเงินต่อทองมหาลาภอยู่เป็นประจำแล้วด้วยอำนาจถึงบุญเยริตและคุณวิเศษจะส่งเสริมเกื้อหนุนสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ 6. แม่นางกวักเครื่องรางด้านค้าขายหลวงปู่คีวัดศรีลำยองจังหวัดสุรินทร์แม่นางกวักมหาลาภนี้สร้างจากเนื้อโลหะมงคลใต้ฐานต่อโคตรมีหมายเลขกำกับทุกองค์มีความขลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นไปตามตำรับตำราโบราณของหลวงปู่คีแม่นางกวักนี้
เป็นของปี2556หลวงปู่คีได้ทำพิธีปลุกเสกให้แล้วนำไปบูชาเสริมดวงด้านโชคลาภค้าขายเรียกลูกค้าให้อุดหนุนดีมากประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงปู่คีที่สร้างออกมาทุกรุ่นมีความขลังศักดิ์สิทธิ์มากจึงมีผู้นิยมชื่นชอบหาบูชากันมากทั้งชาวไทยและต่างชาติแม่นางกวักเป็นเครื่องรางของขลังยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งที่มีผู้คนสนใจนิยมหาไว้ครอบครองในอิทธิฤทธิ์และการให้คุณด้านค้าขายเรียกลูกค้าให้อุดหนุนและเมตตามหานิยมอย่างสูงใครที่ค้าขายหรือต้องการใช้ในด้านเมตตามหานิยมนับว่าน่าบูชามากสำหรับร้านค้าคนค้าขายยาพาดของดีๆหายากแล้วในยุคนี้หลายท่านที่ได้บูชาแล้วต่างบอกว่าดี 7. สีพึ่งสาริกามหาเสน่ห์เมตตาค้าขายอาจารย์ประคองของขังมหาเสน่ห์ค้าขายโชคลาภแรงๆอีกรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายจะสร้างปลุกเสกได้แรงขังโดยอาจารย์คารวะจอมขมังเวทมีชื่อว่ารุ่นเมตตาบารมีสีพึ่งนี้มีลักษณะ3สีว่ากันว่าเดินทางด้านเสน่ห์คนรักเมตตาโชคลาภใช้เจรจาค้าขายก็ยิ่งดีวิธีใช้ไม่ยุ่งยากใช้ได้ทั้งชายหญิงอธิษฐานจิตพูดบอกให้ช่วยในเรื่องที่ต้องการแล้วพกพาติดตัวหรือใช้ป้ายเจิมตัวก่อนออกจากบ้านไปค้าขายเข้าหาลูกค้าเข้าหาคนรักหรือไปเสี่ยงดวงก็ดีประสบการณ์อาจารย์ประคองท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับกันมานานกว่า10ปีแล้วในด้านเครื่องรางของขลังที่จะสร้างปลุกเสกได้แรงขลังมีผู้คนนำไปบูชาพกติดตัวหรือป้ายเจิมตัวก็มีเรื่องดีๆในชีวิตหลายท่านแล้วสีพึ่งสาริกามหาเสน่ห์ของอาจารย์ประคองจึงเป็นที่ชื่นชอบกันมาก 8. นางกวักทรัพย์แสนล้านปลุกเสกโดยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เมื่อปี2538ขนาดบูชาวัดโดยประมาณสูง22เซนติเมตรฐานกว้าง11เซนติเมตรนางกวักรุ่นทรัพย์แสนล้านเป็นเนื้อโลหะโรมดำผสมชนวนมหามงคลต่างๆตามตำรามหามงคลวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณมือซ้ายถือถุงเงินถุงทองมือขวากวักเป็นลักษณะนางกวักที่ดีบูชาไว้ในร้านค้าบูชาไว้ในกิจการก่อนเปิดร้านกิจการให้อธิษฐานของแม่นางกวักก็จะมีโชคลาภเงินทองค้าขายดีการงานการเงินกิจการก้าวหน้าไปด้วยดีหลายท่านถามว่านางกวักวัดไหนดีแนะนำเลย 9. ปลัดโหชมดนางควรเครื่องรางมหาเสน่ห์ขมิ้นไม้ระคุกปูเสรียงเมืองสุรินทร์ขนาดวัดโดยประมาณรูปกรอบใสสูง 4.5 เซนติเมตรกว้าง3เซนติเมตรบูชาพกพาติดตัวด้านเมตตามหาเสน่ห์ความรักโชคลาภค้าขายแคล้วคลาดแม่เปิดมาสนีทุกองค์เพิ่มความมาทันด้วยผงไพรทั้งกลมทุกองค์อาจารย์เสรียงเมตตาจารย์ยันให้ทุกองค์เด่นด้านเมตตามาสนีโชคลาภขาขายดีสุดยอดของเขมรแรงๆที่หลายท่านนิยมบูชากันมาก 10. นกสาริกาปากดีหลวงปู่เนนแก้วคุมพิโรวัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐีจังหวัดร้อยเอ็ดสาริกาปากดีนกสาริกาปากดีของขังเสน่ห์เมตตาชนิดเดียวกับนกสาริกาลิ้นทองที่หลวงปู่เนนนี้สร้างจากโลหะมีคุณวิเศษเป็นชนวนหล่อหลอมมีอนุภาพให้ผู้ที่ใช้พกพามีการเจรจาภาทีเจรจาค้าขายแล้วผู้ฟังมีความเชื่อถือสนใจคอยตามติดต่อการงานการเงินสำเร็จโดยง่ายเจ้านายหรือผู้ใหญ่เมตตารักใคร่และเป็นมหาเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามเนื่องจากนกสาริกาเป็นเครื่องรางมหาเสน่ห์ที่ว่ากันว่ามีเสียงที่ไพเราะใครได้ฟังก็หลงไหลเคลิบเคลิ้มครูบาอาจารย์สมัยโบราณจึงได้สร้างพระเวทพระยันและเครื่องรางนกสาริกาขึ้นหากท่านบูชาจะมีใบวัดและคาถาบูชาให้พร้อมสาริกาลิ้นทองสายขาวบูชาง่ายไม่มีอันตรายใดๆของแท้จากวัดมีโคตรนะทุกองค์ 11. สาริกาไม้แกะเลี่ยมกรอบใส่น้ำมันเสน่ห์ปลุกเสกโดยหลวงปู่สิริวัดกระโจมจังหวัดสิงห์บุรีขนาดวัดโดยประมาณรูปกรอบใสสูง 3.5 เซนติเมตรกว้าง 2.5 เซนติเมตรนกสาริกานกมหาเสน่ห์เมตตาของดีโชคลาภค้าขายเจรจาต่อรองให้คนชื่นชอบรักใคร่เอ็นดูนกสาริกาตามประวัติแล้วเป็นนกที่อยู่ในป่าลึกมีปากหนาสีแดงมีสีสันสวยงามและมีเสียงที่ไพเราะน่าฟังนกสาริกาเป็นนกที่ทางไสยศาสตร์
ให้เป็นนกแห่งการเจรจาต่อรองการเงินการค้าหรือเรื่องความรักคุยกับชายหรือหญิงให้เขาพอใจในตัวผู้บูชานกสาริกาหรือบูชานกสาริกาเพื่อเสริมดวงโชคลาภก็ยังได้โชคกันบ่อยครั้ง 12. สาริกาลิ้นทองปากดีไม้กาฝากปูเสเรียงเมืองสุรินทร์โชคลาภเจรจาเมตตามหานิยมขนาดพกพาติดตัววัดโดยประมาณร่มกรอบใสสูง 4.5 เซนติเมตรกว้าง4เซนติเมตรวัตถุมงคลเสริมสิริมงคลเมตตามหานิยมหนุนดวงให้ดีขึ้นบูชาง่ายไม่มีโทษไม่มีผลเสียแก่ผู้ครอบครองไม่เข้าตัวขยันทำงานคิดดีซื่อสัตย์กตัญญูรวยๆปังๆปลุกเสกแบบเขมรโบราณปลุกเสกด้วยพลังพุทธคุณเทวทิคุณมีพลังเมตตามหานิยมโชคลาภการค้าขายและโชคลาภทางการเสี่ยงถูกหวยมีโชคลาภเพราะอยากรักใครเมตตาเมตตามหานิยมความรักสมหวังเป็นศัตรูเป็นมิตรเจรจาค้าขายสำเร็จผลดังปรารถนาเงินทองไหลมาที่มาไม่ขาดสายการเงินก้าวหนี้สินบรรเทาบูชาของมงคลต้องขสันบูชาด้วยพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งพุทธคุณเทวทิคุณพลังครูอาจารย์และพลังศรัทธาของท่านจะนำพาโชคลาภมาสู่ตัวท่านแก่จากไม้กาฝากรักกาฝากมะรุมไม้ขนุนไม้มงคลชั้นสูงถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ